แมนยูแมนครับแมนบงอยู่ครับไม่เอาแปลแล้วก็แล้วกับแฟนคลับไม่รู้ครับแมนครับเออแมนแล้วดีๆงามแท้ถามนิดนึงนอกจากผลงานแล้วเดี๋ยวให้เชิญชวนนิดนึงเพราะว่างานของเรายังมีการจัดกิจกรรมอีก2วันให้เชิญชวนนิดนึงค่ะครับก็ตอนแรกก็ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้พวกเรามานะครับคือว่าดีใจมากแล้วก็ขอให้พี่น้องไปบอกกันต่อๆด้วยครับอยากให้คนมาสนับสนุนผลงานของคนบ้านเราเยอะๆครับคือฝีมือของคนไทยทั้งนั้นนะครับก็อยากให้มาดูแล้วก็มาสนับสนุนกันคือถ้าเรายิ่งมีความภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นรักกันสามัคคีกันเชื่อมั่นในกันและกันนะครับผมเชื่อว่าแผ่นดินเราผมเชื่อว่าประเทศเราไม่แพ้ที่ไหนเลยนะครับงานแบบนี้ผมว่าสนับสนุนฝีมือคนแบบพวกเราอ่ะนะให้มากันเยอะอยากให้สนับสนุนกันเยอะๆครับนะคะสุดท้ายนี้ตัวน้องจะแจกตุ๊กตานะคะน้องตุ๊กตาตัวนี้คือเราแจกกันมาตลอดแต่ว่านี่คือพิเศษหน่อยเพราะว่ามีนี่ลายเซ็นให้คุณต้นจุ๊บจุ๊บจุ๊บนั่นดิจุ๊บจุ๊บน้องเขาจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บนิดนึงเออเป็นวงล็อกคุณก็ให้ผมคือตุ๊กตาช้างนี่แหละคือตัวน้องคือเราเป็นวงล็อกตั้งจริงแต่ว่าเราก็จะมีมุมแบบฟริ้งฟริ้งตัวน้องวันนี้คุณมาอะคูสติกฉันก็เลยแบบหันตอนแรกจะเอาแบบล็อกเกอร์มาให้เลยแต่พอมาบอกเอาอะคูสติกก่อนงั้นเอาเป็นจุกช้างรูปนี้อย่าเอาไปลงในไอจีเสียมากพวกเพื่อนไอพวกนี้ยิ่งไม่ยอมรับผมอยู่เขาบอกว่าผมเหมาะกับเกาหลีมากกว่าเขินว่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวจุ๊บโอเคโอเคนะโอเคแจกง่ายๆเลยนะคะจะว่ามันแจกใครคนไหนมีมือถือมือถือจะหาใครจะไม่มีมือถือมีสิอย่าเฝ้ามือถือและที่สำคัญคือคุณลง Facebook แล้วว่ามีภาพโตโน่ใจเย็นลูกขออนุญาตนะตามกติกาจ้ะเมื่อกี้เห็นท่านี้บ่อยมากเลยขออนุญาตเป็นผู้หญิงดูไม่งามคือการเย็นนะคะแต่ก็ทำให้ด้วยคือต้องเป็นท่านี้ด้วยเป็นท่านี้ใครมีภาพนี้ลง Facebook แล้วเอามายืนยันด้านหน้าแต่อะไรเฮ้ยจริงตอนเนี่ยเขาให้เรียนหนังสือก็ไม่มีนี่หรอกใส่รองเท้าหูคีบค่ะโอ้โหพบกับ Facebook และคุณใส่หูคีบมาเอามันเลยแล้วอยู่วะนี่ดีจริงดีจริงเฟสยืนยันด้วยแล้วเมื่อกี้นี้แม่ยกรองเท้าคุณนานจะทำอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนแม่ไหนสองคนสามคนไหนยืนยันเอาออกมากันพอเสื้อแดงอีกหนึ่งคนมา4คน4คนพอโอเครู้สึกยอดไลค์มากกระจายอ่ะท่านี่มีเยอะค่ะไหนดูจริงหรือเปล่าจริงรองเท้าแตะอยู่ไหนแตะรองเท้าแตะโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวโน่แจกเลยนี่เสร็จไปทั้งหมดโอเคว้าวโอ้โน่จูบเลยเฮ้ยจูบด้วยอย่าดึงไม่ต้องหนักใจขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักมากอันนี้เป็นของที่ระลึกคุณโตโน่คุณรู้ไหมจริงๆอ่ะทรายเป็นคนทำงานแล้วแบบอินเนอร์มันนั่งเยอะและที่สำคัญคือใส่เล่นงานใหญ่เรากะว่าไม่มีฮาแน่เลยพี่โอเดี๋ยวเตรียมเครื่องตู้นี่นั่นกะฮาเลยแต่คุณเชื่อไหมฉันนั่งอยู่ข้างล่างแล้วแม่ก็เอาเก้าอี้ให้ขอบคุณแม่มากแล้วเชื่อไหมมีเพลงนึงที่คุณบอกว่าเป็นเพลงของคุณซันที่ร้องขึ้นมาซันน้ำตาจะไหลเลยรู้สึกว่าเนี่ยกระตุ้นไหลเป็นคนอย่างเงี้ยอินเป็นคนอินนะซันรู้สึกว่าคนจะร้องคือพี่ที่นักประกาศอย่าร้องดิเรามีอดีตกับความรู้สึกแบบนี้เลยไม่คือจะบอกว่าเชื่อไหมตอนแรกจะเล่นแบบตลกฮาเป็น
โตโน่ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเจอผู้ชายที่เขาอินกับความรักเขาศรัทธาในเรื่องของความรักแบบนี้แล้วคุณเชื่อไหมตอนแรกใส่กะฮาเลยแต่พอนั่งข้างล่างน้ำตาสลายจริงจริงโน่ใส่ถูกว่าปอตรงๆนะหนึ่งคุณเป็นเพื่อนคุณสะใจอยู่อะจะบอกว่าหนึ่งคือคุณเป็นคนกตัญญูใจเป็นคนรักพ่อรักแม่มากไม่แปลกใจที่คุณเจริญนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดคือคุณเป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องของความรักความรักคุณได้เลยอะเอาเขาเป็นแบบอย่างในเรื่องของความรักจริงๆผมไม่ได้ถ่อมตัวนะแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเขามีความศรัทธาแต่เพียงแค่ว่ามันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยเราให้กับใครถูกต้องนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราไม่เรามัวแต่คิดว่าคนอื่นเขาจะทำร้ายเราหรือว่ากลัวจะเจ็บไปแล้วเนี่ยแล้วเราทำสิ่งที่เรากลัวกับคนอื่นมันก็คงไม่ถูกต้องนะครับอย่างน้อยก็ขอให้แบบจริงใจรักก็รักไปเถอะนะครับเจ็บก็ไม่กลับมาเรียนแผลแต่ว่าอย่าไปหลอกไปลวงอะไรกันนะครับขอให้จริงใจให้กันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็คุณก็มาเศร้าซะด่ามากง่ายจริงชอบเพราะว่าเดินคุณจริงใจคุณรักแม่เป็นคนเหมือนกันชอบแล้วใส่กราบเท้าแม่ตลอดเด็กๆทุกวันนี้ฟังนะคะแค่กอดกราบเท้าพ่อแม่แค่นี้เขาชื่นใจแล้วคุณอยากได้อะไรในชีวิตคุณจะมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นเหมือนพี่โตโน่ในวันนี้และเชื่อว่าครั้งต่อไปนี่ค่ะจริงๆนะสุดยอดมากแล้วบอกเลยว่าเราจะติดตามคุณไปเรื่อยๆที่สำคัญที่สุดคือขอภาวนาและวิงวอนให้คุณได้เจอกับความรักที่ดีคนรักที่ดีและมีจิตใจที่ดีต่อคุณเสียงปรบมือให้กับโตโน่ครับเดี๋ยวค่ะตอนนี้เดี๋ยวโตโน่จะไปพักผ่อนแล้วนะคะใครอยากจะมีแอนด์กริปใกล้ๆแป๊บเดียวนะนายหันนับให้5 4 3แป๊บนึงปิดเลยรวดเร็วนะรวดเร็วรวดเร็วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับโตโน่รักคุณนะครับขอบคุณมากๆครับเย้เย้ขอบคุณครับนะคะตอนนี้ลงไปแล้วพร้อม